สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ถาอินเตอร์นิวนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับเป็นความเคลื่อนไหวของทางด้านคุณเตชะทับทองกลุ่ม100ตัวแทนทำความดีเพื่อพ่อนะฮะได้มีการโพสต์ Facebook ส่วนตัวเป็นรูปภาพเจี๊ยบอมรัตน์โชคประมิตรกุลส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลนำทีมงานพรรคเล่นสไลเดอร์ลงมาจากภาสารอาคารสัญลักษณ์ต้นแม่น้ำเจ้าพระยาแลนด์มาร์คแห่งเมืองปากน้ำโพจังหวัดนครสวรรค์นะฮะระหว่างที่ลงพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ทำให้มีผู้ที่ใช้โซเชียลมีเดียนั้นเข้ามาตำหนิทางด้านเจี๊ยบอมรัตน์เนี่ยอย่างหนักนะครับเพราะสถานที่แห่งนี้ไม่ได้สร้างมาไว้เพื่อให้เล่นสไลเดอร์นะฮะแต่เป็นการสร้างเอาไว้เนี่ยนะครับเพื่อที่จะให้คนนั้นเนี่ยครับไปเยี่ยมชมไปถ่ายภาพเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่แต่ปรากฏว่าในคลิปนั้นเนี่ยเจี๊ยบแล้วก็ทีมงานนั้นก็เล่นสไลเดอร์ลงมานะฮะซึ่งเป็นด้านข้างของอาคารเนี่ยนะครับซึ่งเขาทำไว้เป็นลักษณะเนี่ยนะฮะเป็นเหมือนกับเขาเรียกว่าเป็นแนวหรือว่าเป็นเหมือนเสาเอียงอยู่เนี่ยนะแต่ว่าทีมงานพรรคก้าวไกลนั้นกลับเล่นสไลเดอร์ลงมาโดยไม่รู้กาลเทศะคุณเตชะเนี่ยได้แสดงความเห็นต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่าเรียนเจี๊ยบเพื่อทราบนี่พวกคุณกำลังเล่นสนุกกันอยู่นั้นเขาไม่ได้ออกแบบมาเพื่อการนั้นดูบริบทสังคมด้วยรักษามารยาทด้วยอย่าเอาสันดานแบบที่เห็นมาทำให้แหล่งท่องเที่ยวเสื่อมเสียถ้าเด็กสักคนที่เห็นและจำไปเล่นตามเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาใครจะรับผิดชอบโตๆกันแล้วแถมมีวุฒิภาวะทั้งหัวหงอกหัวดำจะด่าว่าพ่อแม่ไม่สั่งสอนก็ไม่ได้เพราะดูจากหน้าแล้วไม่ใช่เด็กหรือถือว่าตนเป็นกลุ่มการเมืองจะทำอะไรก็ได้งั้นหรือเกรงใจพี่น้องประชาชนชาวนครสวรรค์หน่อยนะครับเตือนด้วยความเคารพว่าช่วยขอโทษคนนครสวรรค์ด้วยเพราะประเด็นนี้น่าจะมีผลกับคะแนนเสียงของการเลือกตั้งอบจ.ไม่มากก็น้อยล่ะพร้อมติดแฮชแท็กพฤติกรรมส่อสันดานคนนี่ฮะทางด้านคุณเตชะทับทองนั้นเนี่ยนะครับเรียกว่าจัดหนักเอาไว้เลยทีเดียวนะครับกับพฤติกรรมของเจี๊ยบอมรัตน์นะครับที่ไปทำพฤติกรรมที่เรียกว่าไม่เหมาะสมเนี่ยนะและไม่เหมาะสมธรรมดานะต้องบอกว่าไม่เหมาะสมอย่างยิ่งก็ดูนะครับว่าทางด้านเจี๊ยบนั้นเนี่ยแล้วทีมงานของพรรคก้าวไกลจะออกมาขอโทษหรือไม่อย่างไรคุณผู้ชมลองดูภาพสิฮะลองดูภาพที่คนเหล่านี้เนี่ยเขาเล่นสไลด์ลงมาไปดูคลิปกันครับคุณคิดว่าเราทำได้ไหมลงมาลงบันไดดีกว่าลงดีๆก็ไม่ลงคิดไม่ด้วยคิดไม่ด้วยทำได้ทำได้มาใจเอาระวังมือครับอย่าไปจับ1 2 3